สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้มาพบกับไวท์ช็อกโกแลตนะครับผมในเอพิโซดที่3กันบ้างครับแน่นอนว่าเอพิโซดนี้จุดเด่นของมันนะครับก็คือจำนวนเยลลี่ที่มากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นคอมโบโบนัสของคู่นี้มีผลอย่างยิ่งครับก็คือบวกคะแนนสูงมากในขณะที่เราวิ่งคาร์โรแสงนั่นเองครับเยลลี่ทุกชนิดนะครับพาร์ทที่2นะครับจะใช้คุกกี้รสส้มเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่านะครับแต่ว่าพาร์ทที่2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นใช้สมบัติเซตนี้ครับกระป๋องฟ้า2อันกับตุ๊กตาพลังงานครับเน้นปริมาณการฟื้นฟูพลังครับก็คือฟื้นพลัง1รอบนะไอ้กระป๋องฟ้าเนี่ย110หน่วยครับใส่2อันก็2รอบนั่นเองครับแล้วก็ตุ๊กตาพลังงานเนี่ยเมื่อเรากดวิ่งผัดลงมานะครับจะเพิ่มเลือดให้ผัดที่2ทันทีอีก230หน่วยนั่นเองสมบัติทั้ง3ชิ้นเนี่ยไม่มีพลังงานลดช้าใดๆทั้งสิ้นครับโอเคก็คือว่าไอ้กระป๋องบ้าเมื่อกี้ถ้าใช้เจ้านักดาบเล่นไปจนตายนะครับมันจะไปฟื้นให้นักดาบครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นให้นักดาบเนี่ยเลือดเกือบจะหมดนะครับผมแล้วก็ให้หาเหวลงเพื่อให้ไอ้กระป๋องบ้านเนี่ยไปฟื้นพลังให้รถส้มนั่นเองครับมาดูกันครับวิธีนี้ครับจะทำคะแนนได้ขนาดไหนครับผมบอกเลยครับเซตนี้เล่นสนุกมากเดี๋ยวแม่กดฟ้าซ่าไปเลยครับผมก่อนช่วงแรกๆนี้ก็สไลด์เอาเยลลี่ไว้ช็อกโกแลตไปก่อนนะครับทำลายสีขวางไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งคนละแสงนะครับเจอผู้ดาวครับให้เก็บแบบนี้ครับผมคุ้มครับเพราะว่าในขณะที่เราวิ่งคนละแสงนะคะแนนจะเพิ่มขึ้นมากเลยครับเยอะมากมายครับนี่ครับกระโดดเก็บไปเลยตัวที่เล่นสนุกดีครับแปลกดีชอบตอนนี้คะแนนเกือบ60ล้านแล้วฮะอย่างรวดเร็วครับผมจังหวะยังดีไม่มากครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเก็บไว้นะประมาณนี้แหละนี่ครับอย่างเงี้ยเยอะมากเห็นไหมครับว่าจำนวนเยลลี่ขาวๆเนี่ยออกมาแบบว่าเยอะจริงๆครับเพราะว่าไอ้ตรงเมื่อกี้มันมีสีขวางเยอะครับเยี่ยมก็พักโบนัสทามไปครับโอเคครับ109ล้านครับมาลุ้นลูกไฟกันเยี่ยมมาจริงๆอุ้ยมีอีกไหมครับผมไม่มีแล้วฮะ109ล้านเด้งไป114ล้านทันทีครับมีลูกไฟแค่ลูกเดียวครับผมสุดยอดใช่ไหมฮะคอมโบโบนัสเนี่ยบวกเยอะจริงๆครับเก็บนะครับอย่างที่บอกครับเก็บผู้ดาวนะครับตอนนี้ก็คะแนนเด้งอย่างรวดเร็วครับแน่นอนว่าด่านต่อไปเนี่ยคือจุดจบของเจ้านี่ครับผมจะให้มันตกเหวตายไปครับแถวๆคำว่าทานนั่นแหละครับสักครู่นะ
รู้สึกรุนรุนอีกแล้วเครื่องผมนี่ยังไงกันเนี่ยเยี่ยมตายแถวนี้เลยครับผมขอตายไปก่อนแล้วกัน192ล้านฮะนั่นแหละครับเพราะว่าเราจะเน้นให้ไอ้กระป๋องบ้านะครับไปฟื้นให้รถส้มนั่นเองครับเทคนิคในการเล่นรถส้มนะก็คือนี่อย่างเงี้ยครับก็คือถ้ารู้ว่ามันเสกนะครับก่อนที่มันจะเสกเอ้ยก่อนที่เราจะเก็บไอเทมลูกไฟครับให้เราหวดลูกเทนนิสไปก่อนครับเพราะว่าในขณะที่เราเก็บลูกไฟเนี่ยเราไม่สามารถหวดลูกเทนนิสได้ครับทำให้ไอเยลลี่ที่เราหวดไปก่อนหน้านี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากความเรือแสงด้วยนั่นเองครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับต้องไวนิดนึงครับแต่บางทีก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีลูกเทนนิสอะไรเงี้ยแต่บอกให้ฟังครับผมเยี่ยมเดี๋ยวจะฟื้นอีก2รอบนะครับสำหรับรถส้มนะฮะต่อเลือดจะหมดไอ้ต่อเลือดหมดนะครับผมคะแนนปลาไปแล้ว280ล้านโดยประมาณครับเนี่ยปลาไปครับเนี่ยหวดไปเลยครับผมเซฟก่อนนะครับเอ้าเสียดายครับผมจังหวะแบบนี้ไม่น่าเลยครับเสียดายจริงๆครับวิ่งคอร์ดแสง1รอบนะครับเสียดายโอเคไม่เป็นไรดูกันต่อครับผมข้อได้สุดท้าย323ล้านฮะลูกเทนนิสมาหน่อยสิเยี่ยมกวดไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยมีลูกเทนนิสครับปวดไม่ได้ครับไม่เป็นไรอ้าวลืมมัวแต่พูดนะครับเยี่ยมเสกเยี่ยมอ้าวมีแฟรี่อีกแล้วฮะครับผมว้าเลือดหล่อแรกไปแล้วครับจังหวะไม่ค่อยดีครับตรงไอ้ก่อนเข้าด่านสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเราไปเก็บไอเทมคอร์เซ่แล้วก็ขึ้นโบนัสทาไปครับแบบนั้นน่ะเสียหายนะครับตรงจังหวะแบบนี้ครับคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดครับเพราะว่าไม่ได้ควอนเตอร์แสงนะแต่ไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยๆครับช่วงนี้มันไม่สามารถเสกไอเทมได้ครับเล่นผู้ดาวครับผม
ืนรอบสุดท้ายครับยังไงก็เก็บขวดเลือดได้แน่นอนครับสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านแล้วครับผมแถวนี้ไม่มีเยลลี่นะครับเสกไม่ออกครับน่านไม่เป็นไรครับพลาดชนไปหนึ่งครับผมโอเคครับคะแนนเป็นที่น่าพอใจครับ462ล้านคะแนนดิบครับจบเท่าไหร่ครับผม702ล้านครับโอเคนะครับผมชนตอนแฟรี่ไป1ทีนะครับก็ถือว่าทำคะแนนได้ดีเยี่ยมครับเซตนี้ครับใครมีสมบัติเซตนี้ก็ลองไปใช้ดูได้ครับก็คือเน้นผลัดที่2เท่านั้นครับเน้นคะแนนผลัดที่2นะครับเพราะว่าถ้าใช้กระป๋องวีต้าน่ะมันจะได้เลือด105ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะดึงหลุมไงเพราะฉะนั้นผลัดแรกเนี่ยมันจะไปฟื้นพลังให้ผัดแรกครับถ้าใช้กระป๋องวีต้านะอันนี้มันฟื้น110แต่กระป๋องวีต้ารวมแล้ว105ครับแต่ว่ามันช่วยดึงหลุมไงมันใช้กับเซตนี้ไม่ได้ครับโอเคลองไปใช้กันดูนะครับส่วนตุ๊กตาพลังงานเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้ผัดที่2อย่างเดียวเพิ่มแค่อย่างเดียวครับตอนกดวิ่งผัดมันจะเพิ่มทันทีอันนี้เพื่อนๆไม่รู้สังเกตหรือเปล่าครับว่าหลอดมันยาวขึ้นนะครับหมายถึงหลอดเลือดนะที่เรามีอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเซตนี้เด็ดมากครับเล่นสนุกมากลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมโอเคคลิปต่อไปจะเจออะไรครับสำหรับคุกกี้ร้านนี้ครับก็โปรดติดตามเอานะครับผมสวัสดีครับ